สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาเจอสวนกระเจี๊ยบนะคะในป่าข้าวเนาะโอ้ไม่รู้เนาะแต่ปกติกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะปลูกหนาแรงเนาะไอ้เนาะไม่กระเจี๊ยบเขาจะปลูกมันเป็นพืชพันธุ์หนาวนะกระเจี๊ยบใช่ไหมโหกำลังออกดอกเลยลูกเกี๊ยวยังนั่นเขาอะไรอยู่ในป่ากระเจี๊ยบไอ้ป้าข้าวเหนียวบอกคะนี่อ๋อนี่คือข้าวเหนียวเนาะปันว่าปันวานข้าวเหนียวทั้งหน้าโคกเลยบอกรอดไปปีนี้น้ำบ่ท่วมเนาะเนี่ยมาออนซ่อนอันทุกปีลุงได้วานอยู่บอกกระเจี๊ยบนี่แหมทุกปีได้ปลูกกระเจี๊ยบอยู่นี่บอกเอาวานเหรอแสดงว่าทุกปีมาไม่ถึงเนาะวันนี้เจาะลึกเลยมันฟื้นมาใหม่ต้นนนท์อีกทีนึงว่ามันไล่หนึ่งพุ่นตีวานนี่แม่ลุงพุ่นเนาะนู้นุ่นไล่กว่านอนเออค่ะของอ้ายบ่นั่นท่านรองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะงานหนักแล้วค่ะงานหนักเนี่ยที่อ้ายจับนั่นมันเข่าแค่แม่นบ่อันแนะนำแน่มะลิ79โอ้มะลิ79อุ้ยห่วงหลายบ่อ้ายห่วงเยอะเวลาที่สีบ้านเราต้องแยกสีต่างหากเป็นบ่สีขาวเขาแต่ของพื้นเขาไหวต่างหากของข้าวเหนียวเขาไหวต่างหากเวลามันจะออกเป็นเม็ดแบบใดอายเหี้ยวบ่ร่วงมันก็คือกัดกับเขาเขามะลิเขามะลิทั่วไปเนี่ยแต่มันกับเขามะลิเดิมเป็นมะลิพันธุ์เขาเอิ้นพันธุ์เก่านะพันธุ์มันแพงบ่แพงแล้วมะลิ79พันธุ์แพงเด้อค่ะพี่น้องโอ้มันไอ้ปลูกมาจากปีละพันมะลิ79เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเป็นปีแรกนะครับเพื่อนๆโอ้ลวงเยอะเหมือนกันเนาะจะได้เนาะมันอ๋อนี่เดี๋ยวจะพามาชมตรงที่ยังไม่เกี่ยวนะคะเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวสมบุกสมบันแท้เนาะเดี๋ยวเนี่ยในกลางทุ่งเลยนะคะกลางป่าลึกเนี่ยมะลิ79มีรวงเยอะเหมือนกันเนาะมันก็จะมีความแตกต่างจากมะลิอีหยังก็อาย105บ่ไม่ใช่อันที่เขาทั่วไปนะ105อันนี้79พันธุ์ข้าวจะแพงกว่ากันนะคะโอ้ก็เพิ่งได้เห็นเหมือนกันนะเนาะพันธุ์ข้าวนำเข้าเขาจะมีลักษณะอันเลี้ยวๆเหี้ยวๆอ้ายเหมือนข้าวทางสารข้ามเลยมันก็เหมือนกันกับไอ้ก็ข้อ1 115 115เนี่ยก็นี่นะเดียวกันรวงเยอะเหมือนกันนะอ่ะๆเฮงๆหมังหมานปันปังเลยปีแรกในการนำพันธุ์ข้าว79เข้ามาใช้เนี่ยนาที่นี่นะคะท่านรองผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะท่านก็ได้นำมาสู่เป็นรายแรกนะคะของหมู่บ้านเนาะส่วนหมู่บ้านอื่นจะยังไงก็ให้ข่าวบ้างเด้อได้ผลนะคะรวงเยอะเลยที่เหลือนี้ที่เหลือนี่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนาะเหมาะสำหรับน้ำน้อยอ๋อเหมาะสำหรับนาที่มีน้ำน้อยที่สูงใช่ไหมโอเคมันมีแล้วมีของเขาด้วยเนาะโอ้ยแสดงว่าที่เขาปลูกก็คงจะอยู่ในนาปังนะสิเนาะนาปังคงจะเหมาะกับข้าวนาปังแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับคนที่ไม่มีที่ไร่ที่นาเนาะ
ก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเด้อที่ให้ข้อมูลขอบคุณค่ะ